สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแบบว่าเฉพาะกิจมากเลยเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งเขาอินบ็อกซ์มาถามนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของ Google Map ซึ่งเอ้ยน่าสนใจว่ะเพราะว่ายังไม่เคยลองทำตัวของ direction ที่เป็นคอมเพล็กซ์ดูเลยนะฮะซึ่งผมก็ดูก่อนหน้านี้แล้วแบบมึนๆโค้ดมากเลยเฮ้ยแบบทำไมมันมาประยุกต์ใช้กับ Ionic มันยากจังวะอะไรเงี้ยฮะอันนี้เดี๋ยวผมก็หลังจากที่ได้ทำการต่อสู้บักบันดูกับสู้กับ Error อยู่พอสมควรนะครับก็เลยได้โค้ดตามนี้นะครับก็คือเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยให้ดูโค้ดของผมเป็นแพทเทิร์นไปเลยนะครับเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะว่า complex direction มันคืออะไรนะฮะมันเหมือนกับว่าเรารู้ที่หมายเราใช่ไหมครับว่าจุด A จากจุด B เนี่ยไปไหนอย่างสมมติว่าผมเลือกปุ๊บไปที่อื่นนะครับอันนี้ก็จะจุด A ไปจุด B เนี่ยมันก็จะมีจุดหัวโค้งต่างๆนะฮะซึ่งGoogle มันก็สามารถกวาด data มาให้เราได้นะครับปักมาร์เกอร์เอาไว้ให้เราทีเนี้ยเราจะเขียนโค้ดยังไงนะครับเราก็ดูข้างล่างเลยซึ่งมันจะเป็นโค้ด JavaScript นะครับซึ่งจะค่อนข้างเยอะสมควรเลยผมก็เลยทำการแปลงโค้ดพวกนี้นะครับมาใส่ร่วมกับ Ionic นะครับโดยที่ผลที่ออกมาก็ได้ตามนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดโค้ดกันว่าทำยังไงบ้างนะครับผมกลับมาที่ตัวของโปรเจกต์ Google Map Native นะฮะแล้วผมก็ new page ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นเพจ3ซึ่งก็เดี๋ยวขอทวนให้นิดนึงนะครับตัวของโทษทีครับไม่ใช่โปรเจกต์นี้นะฮะเป็น Google Map ธรรมดานะครับไม่ใช่ native โทษทีครับในตัวโมดูลนะครับผมก็ทำการ importเพจที่ชื่อว่า tree มานะครับเพจที่3 import เข้าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วปั๊บในส่วน HTML ก่อนละกันหน้าตาเหมือนกับในตัวโค้ดหน้าที่2นะครับ copy มาวางได้เลย seed ก็วางได้เลยนะครับเป็นเพจ tree แล้วก็ map เซตความสูงเป็น100โอเคเรามาดูที่โค้ดฝั่งTS กันนะครับข้างบนเนี่ยก็จะเหมือนกับหน้า2นะฮะ import เข้ามาแล้วก็อย่าลืมเอาแพลตฟอร์มมาด้วยนะครับเขียนโค้ดตามนี้ declare google เข้ามาแล้วก็ตั้งค่าตัวแปรนะครับตามที่ผมได้ใส่ไปอย่างนี้ตัวของ view child หมายความว่าผมโยนค่าจากฝั่ง UI มาให้ฝั่ง TS สามารถเอามาเขียนโค้ดต่อได้นะครับทีนี้เนี่ยไอ้ตัวโค้ดตรงเนี้ยผมก็ทำการประกาศใน construct ว่าให้เรียกตัวของแพลตฟอร์มมาเพื่อเช็คว่าแอปของเราเนี่ยโหลดเข้าหน้านี้จริงแล้วนะครับให้ทำฟังก์ชัน show map แปลชื่อว่า start กับ end เนี่ยผมก็ได้ใส่ค่าที่อยู่มันไปนะฮะหรือไม่ถ้าหากว่าใครที่ไม่อยากใส่เป็นชื่อสถานที่เนี่ยก็ใส่เป็น latitude longitude ได้นะครับตัวอย่างก็เป็นประมาณนี้ฮะอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ LNG นี่นะฮะซึ่งตัวรับรองเนี่ยเราเอามาได้ยังไงเนี่ยก็มาจาก Google Map ที่ผมเคยสอนไปลิงก์ก่อนหน้านี้นะครับผมโอเคก็มี start กับ A นะครับเราคือรู้ที่หมายแล้วว่าจากจุด A ไปจุด B เนี่ยคือที่ไหนและรู้เป้าหมายแล้วใส่ค่าให้มาเรียบร้อยแล้วทีนี้ส่วนของ show map เนี่ยผมก็ประกาศ marker เป็น array ทิ้งไว้ครับแล้วก็ทำการ declare ตัวฟังก์ชันเหมือนเดิมเลยเหมือนในหน้าที่2นะครับแล้วผมก็บอกว่า set center เอาไว้ที่นี่นะครับกรณีที่เราไม่ได้ระบุตัว start กับ end มาครับมันก็จะไป start ให้ที่นี่นะครับ center ให้ที่นี่แต่ในเมื่อเราทำการเรียกใช้ตัวของ calculate display เราแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็น center ตรงนี้นะครับอันนี้เราก็แค่สร้าง map เฉยๆครับสร้างแมปขึ้นมาใส่พารามิเตอร์ไปตามนี้นะครับปุ๊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 บสเต็ปดิสเพย์นะครับก็ถูกโยนค่าไปในตัวของ cal and display แล้วนะฮะมันก็จะรับค่าพารามิเตอร์มาตามนี้เลยนะครับตรงนี้ก็คือมันจะวนลูปนะฮะว่าmarker เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวของเล้านะครับ dot เล้าก็เริ่มที่จะสร้างเส้นทางนะครับตัวที่มันต้องการค่าอะไรบ้างนะครับ origin destination แล้วก็ travel mode นะครับ
เราก็ใช้เป็น walking เพราะว่ามันระยะทางมันใกล้มากเลยฮะมันก็จะทำการหาเส้นทางในการเดินใกล้ที่สุดให้เรานะครับเมื่อเราโยนค่าไปเสร็จปุ๊บตรงนี้มันก็จะ response กลับมาก็จะมี status บอกครับกรณีเนี้ย status เนี่ยสำคัญมากครับถ้าหากว่า status ไม่ได้โอเคเนี่ยมันก็จะ alert ขึ้นมาบอกว่าไม่สามารถระบุแผนที่ได้อันนี้เราใส่ข้อความตามใจแล้วนะฮะอย่างเช่นว่าไม่สามารถกำหนดระยะทางเส้นทางได้อันนี้แล้วแต่คำพูดจะใช้นะครับแต่มันจะรีเทิร์นกลับมาสเตตัสกรณีมันออกมาโอเคปั๊บเนี่ยค่ารีสปอนส์เราจะถูกโยนเข้าไปที่เซตเดเรคชันนะฮะในดิสเพย์เพื่อที่จะทำการปักหมุดเอาไว้นะครับซึ่งตัวของ My Route ที่เราประกาศขึ้นมาเนี่ยก็รับค่ารีสปอนส์ออกมานะครับแล้วก็เอามาวนลูปเพื่อที่จะปักหมุดลงไปนะครับตัวโค้ดของการปักหมุดก็ตามนี้ครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีอีเวนต์ในการคลิกมาร์เกอร์ด้วยนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้นะครับเราก็สามารถจริงๆตรงนี้เราสามารถลบได้ด้วยแหละฮะแต่ว่าใส่ไปก่อนแล้วกันไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นโค้ดตัวอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรันให้ดูว่าผลการรันเป็นยังไงนะครับอันนี้ในส่วนของฝั่งเว็บนะครับ Ionic Serve เดี๋ยวผมจะลองรันในส่วน Android ดูว่ามันเวิร์คมั้ยนะครับแล้วก็ในโค้ดลืมบอกไปเมื่อกี้เดี๋ยวบอกในนี้แล้วกันให้เราเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับในหน้าแอปคอมโพเนนต์นะครับเพจ3 set ตรงนี้นะฮะโอเค Android run แล้วจะเห็นว่าก็ขึ้นตามปกตินะครับจุด A ไปจุด B